วัสดีครับพบกับพี่เก้งครับช่องซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีชุดต่อนะครับ LOC นะครับชุดต่อสัญชาติไทยนะครับวันนี้ได้มาใหม่เลยนะเดี๋ยวจะมีเปิดขายเร็วๆนี้นะครับวันนี้เอามาต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมมันจะมีทั้งหมดชุดแรกนะครับชุดที่1เป็นชุดรถม้าครับนี่นะครับเหมือนรถม้าลำปางเลยนะแล้วก็มีตัวม้าด้วยนะครับในกล่องนึงเนี่ยก็จะบรรจุด้วย2แพ็คนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะมีเป็นรถม้าครับนี่เป็นรถม้าอย่างนี้เลยพร้อมกับผู้ควบคุมนะครับมีร่มให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวม้านะครับโหตัวนี้อยากได้มากเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะอันบ็อกซ์กล่องกันดูเลยนะครับนี่ครับหน้าตากล่องนะโอเคแกะกันเลยครับผมแกะออกมาแล้วนะครับทั้ง2แบบนะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เลยเต็มๆมือเลยนะครับนี่ครับก็จะมีรูปอาร์ตเวิร์คด้านข้างนะครับเป็นชุดม้ากับชุดรถม้านะครับเดี๋ยววันนี้พี่เก้งจะขอต่อกล่องนึงก่อนจะเป็นต่อเจ้าตัวม้าดีกว่านะชุดนี้นะครับอ๋ออีกอย่างนึงนะครับลูกเล่นใหม่ของชุดรถไทยนะครับ V8 ชุดนี้เป็นชุด V8 แล้วนะครับออกมาทั้งหมด4ซีรีส์นะครับซีรีส์ใหม่เนี้ยเขาใส่ใจมากเลยนะเหมือนกล่องเนี้ยเขาจะสามารถทำให้เป็นเหมือนยังไงอ่ะเป็นแบบที่ใส่กล่องโชว์ได้นะครับสามารถโชว์สินค้ากันฝุ่นกันอะไรได้นะไม่ต้องไปหาตู้วางแล้วผู้ผลิตก็ใส่ใจนะครับนี่นะกล่องจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาแพ็คอันนี้ออกมาก่อนนะตรงนี้ครับมันจะมีเป็นจุดปะนะครับเราสามารถลอกออกมาได้เลยนะครับค่อยๆลอกนะไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆลอกตามจุดปะนะครับนี่ครับสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนพลาสติกใสครับพลาสติกใสให้เราสามารถเอาตัวเลโก้ที่เราต่อตัวต่อมาวางโชว์นี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการใส่ใจของผู้ผลิตนะนี่ครับสามารถวางนี่เป็นพื้นถนนแบ็คกราวด์คันนี้ก็สวยๆแล้วเดี๋ยวมาดูพี่เก้งต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ในกล่องโชว์นะกันฝุ่นได้ด้วยดีมากนะครับชุดแพ็คอยู่ตรงนี้ละชุดแพ็คก็จะมีนะครับเป็นห่อนะครับโอ้ชิ้นส่วนเยอะมากนะชุดนี้เป็นชุดรถม้าจะมีทั้งหมด170ชิ้นครับนี่เขามีบอกอยู่170ชิ้นนะนี่นะครับนี่ชิ้นส่วนโอ้มีเป็นรั้วด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับแบบประกอบครับดูง่ายเข้าใจง่ายเดี๋ยวเรามาสปีดวิวนะครับมาประกอบกันเลยดีกว่ามาดูรถม้าก่อนที่เราจะเอาไปรวมกับเจ้าตัวลากพ่วงนะครับเดี๋ยวเราต่อตัวม้าก่อน EP นี้นะ EP ต่อไปจะเป็นต่อลูกพ่วงนะครับโอเคไปลุยกันเลยเสร็จแล้วนะครับพี่เกมกรอบเสร็จแล้วนะครับกับชุดตัวต่อนะครับรถไทยเวอร์ชั่น V8 นะครับเวอร์ชั่น8นั่นเองนะครับตัวแรกที่พี่เกมเอามาต่อเนี่ยจากเซตนะตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดเซตรถม้านะครับในกล่องเซตรถม้าเนี่ยก็จะมีรถม้านะครับแล้วก็ตัวม้านี่พี่เกมต่อตัวม้าไปละทั้งหมด170ชิ้นก็ต่อง่ายนะม้าตัวใหญ่มากเลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนว่าเราได้อะไรบ้างนะชุดนี้ก็จะได้นะครับพี่คนเลี้ยงม้านะครับเป็นฟิกเกอร์นะครับไว้เลี้ยงม้าก็จะมีเป็นเหมือนไม้ตะขอนะครับไว้ดูแลม้านะครับเหมือนของจริงเลยไปเห็นได้ที่ลำปางนะครับมีหมวกครับใส่หมวกกันแดดนะครับมีรั้วครับสีขาวนะครับไว้กันนะครับแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นรางน้ำให้น้องม้านะครับได้ดื่มน้ำตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาดกระทัดรัดง่ายๆเลยนะประมาณนี้แล้วตัวม้าครับใหญ่มากครับนี่เอารั้วไปตรงนี้ก่อนอ่ะขยับนี่ครับตัวม้านี่ครับมีเท้าครบนะทั้ง4เท้าแล้วก็จะเป็นสายคล้องเอาไว้ดึงน้องม้านะครับไว้สั่งการน้องม้านั่นเองแล้วก็จะมีเป็นชุดลากนะครับตรงนี้เป็นสีดำตรงนี้เป็นชุดลากเอาไว้ต่อกับชุดรถนะครับชุดรถเกวียนม้านี่ชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เก่งต่อให้ชมกันนะครับนี่ครับตัวม้าใหญ่มากครับสัดส่วนดีเลยกล้ามเป็นมัดๆเลยนะน้องม้าเนี่ยนะครับนี่ครับหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวคงมีจัดจำหน่ายที่ 7-Eleven ตอนนี้ก็ซื้อผ่านเพจนะครับ LOC นะครับนะ
ก็เริ่มมีเปิดสั่งจองแล้ววันนี้ตอนเที่ยงครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเปิดพรีออเดอร์นะนี่ครับดูมาคนเลี้ยงมาโอ้โหไม่เพียงเท่านั้นนะครับกล่องนี้ก็ยังทำเป็นกล่องใสนะครับสังเกตว่ากล่องรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นกล่องใสสามารถโชว์กันฝุ่นได้เลยนะใครที่เล่นงาน LOC เนี่ยรุ่นล่าสุดก็จะเริ่มละมีเป็นถนนให้นะครับน้องม้าสวยมากเลยนะตัวนี้นะครับอย่าลืมตามไปเก็บสะสมกันนะครับตอนนี้ออกมา V8 ทั้งหมด4แบบนะครับไล่กันอีกที V8 4แบบมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยตามนี้เลยดูกล่องนะครับด้านหลังตรงนี้เก่งให้ดูชัดๆเลยนี่เลยนะครับก็มีรถม้าครับผมมีม้านะมีรถไฟรถไฟติดตามกันนะช่องทีเก้งทอยมีรางให้ด้วยแล้วก็ชุดตำรวจครับชุดจับความเร็วมีกล้องด้วยตรงนี้นะครับโอเคนะวันนี้น้องม้าครับพระเอกของเรานี่ครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรวมร่างครับเป็นรถม้าละนะจะได้เข็นรถละเดี๋ยวมาดูว่ารถใหญ่ขนาดไหนนะครับพี่ม้าโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะโอเคเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งนะครับทีเก้งทอยกด Subscribe กดไลค์กดรอชมกันได้เลยนะครับคลิปหน้ามาอีกจัดเต็มวันนี้ลาไปก่อนกับชุดตัวต่อประกอบ LOC Heater ครับของคนไทยนั่นเองวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ